ชาวเน็ตประทับใจได้ยินในคลิปครูอุ้มพูดกับคุณย่าน้องเตยฟังแล้วรู้เลยเป็นคนจิตใจดีมากทำเอาคุณย่าน้ำตาไหลหลังช่วยพลิกชีวิตให้กับคู่ย่าหลานน้องเตยเด็กอนุบาลอาศัยกับคุณย่าตาบอดก่อนที่ครูอุ้มครูประจำชั้นที่มาเยี่ยมบ้านนักเรียนจะถ่ายคลิปน้องขณะนั่งล้างจานมาลงติ๊กต็อกพร้อมเล่าชีวิตของย่าหลานที่อาศัยกันตามลำพังจนสังคมแห่ช่วยเหลือทั้งบริจาคเงินและสิ่งของพร้อมทั้งมีหนุ่มกันชัยกับสรยุทธเอ่ยปากขอรับอุปการะค่าเล่าเรียนให้น้องให้สูงสุดเท่าที่เรียนไหวล่าสุดชาวเน็ตได้พูดถึงประโยคสุดซึ้งที่ครูอุ้มพูดกับย่าน้องเตยในคลิปที่โพสต์แจ้งปิดรับบริจาคช่วยน้องเตยกับคุณย่าและชี้แจงเรื่องเงินบริจาค 5.9 ล้านบาทว่าจะแบ่งเป็น2ส่วน 1. เงินจำนวน4ล้านบาทให้น้องไว้ดำรงชีพเมื่อบรรจุนิติภาวะ 2. เงินจำนวน 1.9 ล้านบาทให้คุณยายเพื่อดำรงชีพโดยครูอุ้มได้พูดเอาไว้ว่าเรามีบุญด้วยกันเนาะไม่เป็นไรนะคุณยายหนูทำด้วยใจจริงๆหนูก็สบายใจแล้วที่เห็นน้องปลอดภัยมีแต่คนรักน้องทีนี้คุณยายก็จะได้อยู่ที่ดีๆคุณยายต้องไปรักษาตาเด้อจะได้เห็นบ้านใหม่จะได้เห็นน้องใส่ชุดปริญญาเด้อยายเด้อประโยคข้างต้นทำเอาชาวเน็ตที่เข้ามาชมต่างเข้ามาคอมเมนต์คุณย่าน้องเตยและชื่นชมครูอุ้มกันเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนสามารถติดตามครูอุ้มได้ทาง Facebook ห้องเรียนอนุบาลยุคใหม่ครูอุ้มTikTok @@scrollmindpad ที่ครูอุ้มมักจะเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการสอนน่ารักๆมาฝากกันอยู่เสมอ